สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นมาในเวลาที่แปลกประหลาดเดิมเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมนั้นตอนนี้ให้ความสำคัญกับการฝึกภาษาอังกฤษอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็ได้พาหลานของผมนั้นไปร่ำเรียนในการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมโดยมีไอดอลเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านที่ผมชื่นชอบวันละเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นโดยเมื่อวานหลังจากที่ได้ฟังน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงไปแล้วตอนเมื่อเวลา 16:00 นของเมื่อวานนี้ก็สรุปออกมาแล้วว่าไม่เคอร์ฟิวไม่ล็อกดาวน์นะครับท่านไม่ทราบว่าจะกลัวต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจโควิดวันนี้นั้นบวกเพิ่มขึ้นมา 1,547 แต่บางสำนักก็รายงาน1547บางรายงานก็1548นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ายังไงเหมือนกันส่วนแล้วก็มีเสียชีวิต2รายส่วนพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบครับท่านก็ได้รีเทิร์นกลับมาคัมแบ็กออนสเตจในการพูดภาษาอังกฤษอย่างโอ้ยยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูคลิปส่วนอนุทินชงสบคห้ามสังสรรค์ในบ้านนะครับท่านผู้ชมก็บ้านเราเองไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนั้นแล้วก็เพื่อไทยซัดประยุทธ์แถลงสำคัญเกือบจะเป็นแถแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นแถลงเปล่าก็ไม่ทราบได้พูดแต่เรื่องไร้สาระขยี้ปมวัคซีนเอาของเหลือมาหรือไม่โดยอันนี้ฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยสำหรับพวกถอดเทปดักฟังอันนี้มาจากอนุนีกาศยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยนะเว้ยเฮ้ยส่วนโฆษกสบคหรือว่าทวีสินผู้ซึ่งออกมาสร้างความสยองคลองก้าวให้กับท่านทั้งหลายหรือเปล่าไม่แน่ใจวอนประชาชนอย่ากลัวโรงพยาบาลสนามเล่นไพ่ได้ด้วยครับท่านเอาเลยเว้ยตอนนี้เหล่าบรรดาแม่ยกวงไพ่อะไรทั้งหลายแบบนี้อาจจะดีใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆเกือบจะโดนทัวร์ลงหรือโดนทัวร์ลงไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเล่นไพ่ได้ด้วยวอนอย่าพนันครับท่านก็มีแบบนี้ออกมาไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวแล้วก็เรืออัยการสั่งไม่ฟ้องธนาธรถือหุ้นสื่อถ้าเกิดเวลาพอเดี๋ยวจะมาแถลงให้ฟังครับท่านแต่มาเริ่มที่ข่าวที่หลังจากที่ได้ฟังพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนั้นน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงท่านทั้งหลายบอกมาแบบนี้ผมก็บอกว่าอย่าพูดแบบนั้นนะแล้วหลังจากได้ฟังพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้น speak english oh yes no okay thank you very much sit down นั้นโอ้ยแล้วหลังจากที่ได้เห็นของวันนี้ก็ส่งผลให้ผมต้องรีบพาหลานผมนั้นเข้าไปในคอร์สที่อบรมภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวโดยมีประยุทธ์เป็นไอดอลหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านโดยแต่ที่แน่ใจคือโอ้สปุตนิกวีคอมมิวนิเซียแอดไฟแอนคัพเวอร์คัพS5 and COVID and casino, biologic, Sinopharm, Covaxin, Bharat, biotech, มันอะไรมันจะจบวะติดต่อไปแล้วก็บอกว่าติดต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยจะติดต่อไปแล้วหรือยังไม่ติดต่อนั้นไม่ทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆลืมเสียบไมโครโฟนนะครับท่านก็ไม่ทราบว่าคลิปนี้นั้นเสียงจะออกมาเป็นไรนั้นก็ต้องสวัสดีท่านทั้งหลายอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยเมื่อกี้ลืมไปลืมเสียบไมโครโฟนครับท่านไม่น่าเชื่อเลยหลังจากที่ได้เห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของผมนั้นได้ออกมาสปีกอังกฤษฟุตฟิตโฟร์ไฟนี่ก็ทำให้ผมลืมนู่นลืมนี่ไปหมดแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองโดย and the ผมก็ไม่รู้ว่าจะ and ไปไหนนะครับท่านก็ต้องข้ามผ่านข่าวนี้ไปก่อนก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันส่วนอนุทินมาแล้วจ้าเล็งชงห้ามสังสรรค์ในครอบครัวเชื่อควบคุมโควิดได้ใน2สัปดาห์จะดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็แจ้งเข้ามาจากไทยรัฐครับท่านก็ต้องให้ท่านดูหน้าเสือไปก่อนโดยตอนแรกที่ข่าวผมแถลงออกไปนั้นเสียงอาจจะด้อยไปเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะลืมเสียบไมโครโฟนนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อตอนแรกหลังจากที่ได้เห็นข่าวนี้นั้นแต่หลังจากที่ได้เห็นนี้ก็ทำให้ต้องเชื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยอนุทินชาญวีรกุลตอนนี้ก็ได้ออกมาท็อปฟอร์มอีกชั่วนาตาปีไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวโดยการจำหน่ายสุราในร้านค้าทั่วไปหากจะไปกินที่บ้านก็โอเคแต่เป็นการขอความร่วมมือเพราะเราไม่อยากบังคับกันขนาดนั้นไม่ใช่ว่าพอห้ามขายในร้านอาหารแล้วก็นัดกันไปกินที่บ้านเพราะเรามีข้อกำหนดที่จะเสนอสบควันนี้อีกด้วยว่าไม่ให้เลี้ยงสังสรรค์กันสำหรับคนในครอบครัวนะครับท่านก็เป็นเรื่องจริงอย่างเด็ดขาดอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวโอ้ยมั่วหมดแล้วไว้กูโดยห้ามเลี้ยงสังสรรค์อะไรทำนองนี้นั้นก็เกิดปรากฏการณ์อาจจะมีทัวร์ลงหรือว่าทัวร์จะไม่ลงนั้นก็ไม่อาจทราบได้โดยตอนนี้เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าการรวมกลุ่มการเล่นการพนันในโรงพยาบาลสนามอนุทินกล่าวว่ายังไม่รับรายงานโดยยังไม่รับรายงานนี้มาจากอนุทินนะครับท่านไม่ใช่มาจากชวนหลีกภัยแต่อย่างใดโดยอนุทินกล่าวว่ายังไม่รับรายงานยังคงไม่ถึงขนาดนั้น
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามทุกคนถือเป็นผู้ป่วยจะไม่มีการแพร่เชื้อกันเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามีการตั้งวงเล่นการพนันก็คงต้องออกจากโรงพยาบาลสนามไปเข้าคุกเรื่องนี้ผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาลสนามคงต้องไปดูแลแต่หากเป็นการเล่นเพื่อผ่อนคลายไม่ใช่การพนันคลายเครียดเล่นดีดนิ้วไม่ได้แพร่กระจายเชื้อก็โอเคนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เราจะต้องมาซ้อมการเล่นดีดนิ้วกันแล้วหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจข่าวมันออกมาแบบนี้ก็ส่งผลให้ประชาชนหลายนั้นรู้สึกว่าในโลก Twitter ตอนนี้นั้นจะอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดนถล่มอย่างไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวท่านจะหาว่าผมเอาข่าวเท็จข่าวปลอมมาคุยโม้คุยโบคุยโตอวดแต่อันนี้สบคแจ้งไม่มีอาการขอให้อยู่โรงพยาบาลสนามรวมตัวได้เล่นไพ่อย่าพนันครับท่านก็เป็นเรื่องจริงอย่างก็ต้องเอามาแถลงนะครับท่านผู้ชมโดยเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นมาแล้วโดยไม่ทราบว่าจะสนับสนุนโครงการบ่อนหรือเปล่านั้นก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่อย่างใดแต่ออกมาจากทวีสินอีกแล้วส่วนเมื่อกี้อนุทินก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเข้าคุกตกลงมันจะยังไงกันแน่วันนี้แล้วก็ท่านทั้งหลายนั้นหากตอนนี้ท่านกำลังฉลองอยู่ที่บ้านนั่นอนุทินกำลังเตรียมจะชงสบคสคบอะไรของมันเนี่ยห้ามสังสรรค์ไปในบ้านนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าบ้านกูก็ซื้อเองเงินก็จ่ายเองก็จะมาห้ามกันอีกแล้วนะแต่ว่าบ้านผมไม่มีการดื่มเหล้าแต่อย่างใดก็ต้องขอแถลงเรียนบอกไว้ตรงนี้ว่าประชาชนทั้งหลายว่าอย่าไปสังสรรค์ในบ้านกันนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอย่าไปสังสรรค์ในบ้านนั้นจะไปสังสรรค์นอกบ้านนั้นท่านอาจที่จะเจ็บปวดเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมหากท่านนั้นโดนจับขึ้นมาอะไรนี้ก็เป็นที่ทุเรศเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนข่าวไอโบโผล่เข้ามาในจอมือถือทุกวันเลยเว้ยเฮ้ยข้ามผ่านมันไปก่อนโดยตอนนี้สถานการณ์ของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นโดยสยบข่าวลือสั่งไม่ฟ้องธนาธรคดีถือหุ้นสื่อสมัครส.ส.ด้านทนายแจงนัดต่อไปโดยทนายปัดไม่ทราบข่าวอัยการสั่งไม่ฟ้องธนาธรคดีถือหุ้นสื่อสมัครส.ส.ทำให้ขาดคุณสมบัติจนทำให้หลุดจากการเป็นส.ส.แล้วก็โดนยุบพรรคอนาคตใหม่ไปนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่ามันมีอภินิหารอะไรเยอะกว่านี้นั้นแต่นี่คนอื่นพูดมาครับท่านผมไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดโดยเผยอัยการนัดฟังคำสั่งวันที่22เมษายนนี้10โมงเช้าหลังจากเลื่อนฟังคำสั่งมาแล้วก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยคนหนึ่งนั้นอดีตเคยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับสื่อหรือจะเกี่ยวก็แค่เล็กน้อยถึงปานกลางแต่ไอ้สื่อบางช่องนั้นเป็นสื่อสลิ่มลอดช่องซึ่งตอนนี้นั้นโดนแบนสปอนเซอร์อย่างชั่วนาตาปีนั้นไอ้ตัวนั้นก็ไม่โดนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีครับท่านโดยเห็นหน้าประดามเดียแล้วผมสะอึกไปเล็กน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยด้วยส่วนแฟนคลับของพลเอกประยุทธ์หักหลงเข้ามาฟังคลิปนี้นั้นท่านอาจที่จะโอ้ยต้องเตรียมยาดมแล้วก็อมยาหม่องไว้ก่อนที่ท่านจะรีบด่วนตายไปในไม่ช้าหลังจากที่ข่าวนี้จบครับท่านโดยพรรคเพื่อไทยซัดประยุทธ์แถลงสำคัญแต่พูดไร้สาระขยิบปมวัคซีนเอาของเหลือมาหรือไม่เอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเพิ่มทางเลือดที่รัฐบาลเพิ่มทางเลือกวัคซีนให้กับไอ้ความมั่นใจกับประชาชนถามวัคซีนที่จะเข้ามาคือของเหลือจากประเทศอื่นหรือไม่ก็ต้องขอแถลงเรียนบอกให้ท่านทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่าอันนี้มาจากพรรคเพื่อไทยโดยถ้าเกิดไอโอดักฟังมึงก็แคปหน้าจอแล้วก็เอาไปอ่านได้นะเว้ยเฮ้ยโดยผมไม่อยากจะพูดแบบนี้นะแต่ว่านางสาวอรุณีกาศยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยได้ออกมากล่าวถึงการแถลงนะครับท่านผู้ชมจะเรียกว่าแถลงนั้นเปลี่ยนเป็นแถลงดีกว่าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาไม่ใช่กลาโหมโอยอ่านยังไม่ทันจบเมื่อกี้ตามันฝาดเป็นกลาได้ไงก็ไม่แน่ใจในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพทย์ระบาดโควิดโควิดอะไรนี้ไม่ต้องอธิบายมากมันเป็นเกือบจะทุกอย่างแล้วตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่16คือเมื่อวานที่ผ่านมานั้นว่ายังคงเลื่อนลอยไร้แก่นสารสาระหาแท้ไม่ได้และความชัดเจนก็ไม่มีทั้งในแง่เป้าหมายการเพิ่มทางเลือกวัคซีนยี่ห้ออื่นที่กำลังเจรจาจัดซื้อจากรัสเซียและอเมริกาว่ามียี่ห้อใดบ้างจำนวนเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเรียนไขเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมและจะทราบผลเจรจาวันไหนเพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลของประยุทธ์จริงจังและลงมือแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนหลักถึง61 ล้านโดสซึ่งตรงนี้ก็มีหลายๆประเทศรวมถึงเดนมาร์กแล้วนั้นถ้าเกิดจำไม่ผิดนั้นได้สั่งระงับการฉีดแอสตราเซเนกาชั่วคราวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปเพราะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันและยังเตรียมส่งต่อให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำแต่กลับกลายเป็นว่าในห่วงเวลาที่ประชาชนต้องการความหวังเมื่อมองไปที่พลเอกประยุทธ์กับไม่มีแม้แต่ภาวะผู้นำโอ้ยที่เป็นหลักใหญ่ขั้นพื้นฐานที่นายกรัฐมนตรีพึงมีสะท้อนว่าอนาคตประชาชนนับวันยิ่งมืดมนมืดบอดไปเลยนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้คารากระซังอย่างดิบดีกันเลย
ทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันแต่ที่ทราบแน่ๆผมชอบเหลือเกินจนถึงขั้นต้องพาหลานไปเรียนภาษาอังกฤษเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดไม่ว่าจะสปุตนิก V คอมมิวนิสต์แอด5 and and cover and cup and 5 and covid and casino and casino farm covaxin โอ้บาร์โลช่างมันไปก่อนนะครับท่านโดยจากการที่ผมสันนิษฐานถึงการสปีกอังกฤษที่สำเนียงช่ำชองของพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นโดยแอสตราเซเนกาสปุกนิกอะไรพวกนี้แล้วก็มีแอนนั่นไม่ใช่แอนแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมผมคงคิดว่าในกระดาษที่เขาอ่านอยู่นี้คงมีเครื่องหมายแอนแต่พลเอกประยุทธ์นั้นดันไปอ่านแอนผมก็ไม่ทราบว่าจะแอนไปเพราะอะไรเหมือนกันนั่นก็เลดอิดบีไปก่อนครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาเรื่อยๆวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ป่าชาชนทั้งหลายนั้นอาจที่จะรีบด่วนตายไปในวัยนี้หรือเปล่าเพราะวัคซีนนั้นดูเหมือนว่าจะล่าช้าหรือไม่อย่างไรตามที่ท่านแถลงเรียนบอกมาแบบนี้นั้นผมก็อยากบอกประชาชนทั้งหลายว่าให้ใจเย็นๆกันนะโดยใจเย็นๆกันก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยจะใจเย็นได้หรือจะไม่ใจเย็นนั้นก็ไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าตอนนี้เจ้าคุณประสานโพสต์เจ็บจุกคนชาติอื่นโชคดีได้รัฐบาลมีปัญญาแก้วิกฤตโควิดอุ้ยตายแล้วมาบอกแบบนี้นั้นจะหมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นมีมันสมองตั้ง 87,000 เซลล์เชียวนะเว้ยเฮ้ยอุ้ยก็อันนี้เป็นเรื่องจริงอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวไม่ได้มีการเสริมแต่งแต่อย่างใดนะครับท่านโอ้ยก็ได้โดนสวดไปเล็กน้อยถึงปานกลางแต่สวดที่ว่านี่ไม่ใช่สวดอิติปิโสก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆตอนนี้สถานการณ์ของรัฐบาลนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไม่แน่ใจแล้วก็มีพวกริ้วล้อสวะหลายๆตัวนั้นได้ออกมาหาที่ยืนหาที่เสริมไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวได้มาบอกว่าสสคนนั้นไปเตี้ยหลังม็อบอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นั้นแต่ไม่ดูตัวเองเลยเพราะว่าเลือกตั้งอย่างไรให้แพ้นั้นแน่ไปอยู่กับไอ้ชังชาติก็ น่าที่จะเข้ากันได้ดีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองหรือจะไม่จับตามองนั่นก็แล้วแต่ครับท่านส่วนประยุทธ์ถกด่วนของมันอีกแล้วว่าเศรษฐกิจลุ้นครม. 20 เมษาข้อเยียวยาโควิดก็ทำให้จนแล้วก็แจกหรือเปล่าทำให้แตกแยกแล้วก็ปกครองหรือเปล่านั่นก็ไม่มีเขียนในข่าวนะอย่าไปพูดแบบนี้โดยลุ้นข้อเยียวยาโควิดก็ไม่ทราบว่าจะได้กันครบถ้วนหรือเปล่านั้นทุกครั้งที่มีการแจกตังค์รัฐบาลอื่นนั้นมีแต่คำชื่นชมมีแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละที่โดนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่ทราบว่าประชาชนทั้งหลายนั้นทำไมไปโกรธเคืองนายกคนนี้มากนักโดยแพ้เลือกตั้งแล้วยังไม่อายมีสว250ตัวมายกมือให้นั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นอีกนะมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับท่านโดยมีการเตะสกัดขาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นอดีตไปแล้วนั้นแล้วก็ได้ทำการเตะตัดขาเขาหรือเปล่านั้นท่านทั้งหลายก็ไม่ได้บอกมาแบบนี้แต่อันนี้ผมบอกเองนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปส่วนปอดประสบสุรัตน์สวัสดีซัดมุมมองของประยุทธ์น่าเบื่อดีแต่บ่นเลอะเทอะโอ้ยตายแล้วแต่มันไม่ตายนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์ของผมมันยังอยู่ดีอันนี้ก็มีการออกมาถ้อยแถลงเรียนบอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปโดยตอนนี้สถานการณ์ของโควิดนั้นระบาดหนักอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกที่รู้สึกว่าจะแตะเข้าไปที่ 40,000 รายแล้วโดยยอดผู้ติดเชื้อโดยรวมนั้นแล้วก็มีเสียชีวิต2รายโดยพุ่งต่อเนื่องวันนี้มีบวกขึ้นมา 1,547 รายส่วนเมื่อวานนี้ 1,582 รายสรุปวันนี้น้อยกว่าเกือบจะ40คนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปโดยตอนนี้ทำงานทำการอะไรนั้นก็แย่ไปหมดเลยท่ามกลางอากาศก็ร้อนอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวและท่านไปไหนมาไหนช่วงนี้นั้นถ้าเกิดไม่พกแอลกอฮอล์สเปรย์ฉีดอะไรนั้นก็ระวังโควิดจะง่าหัวท่านไปแดกหัวกระบาลด้วยนะครับท่านผู้ชม ส่วนมาอัปเดตของแกนนำราษฎรสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมโดยแอมมี่ไผ่ไปแดน7เฝ้าดูแลเพนกวินทนายเผยแอมมี่ดูเศร้ากว่าคนอื่นนิดหน่อยก็เป็นภาพบอกมาจากสื่อของมติชนโดยก็เป็นตอนนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวแต่อย่างใดทั้งไม้คุณสมยศไผ่ดาวดินแอมมี่ลุงเพนกวินโดยตอนนี้เพนกวินอาการน่าจะเป็นห่วงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอดอาหารนั้นทำลายสถิติของมหาตมะคานธีแล้วครับท่านโดยล่อไปเดือนกว่าแล้วนั้นก็ได้มีออกมาจากพระพยอมโดยขอบิณฑบาตชีวิตของเพนกวินได้ไหมบอกว่าอย่าอดอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าจะได้รอเห็นวันที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็ส่งผลให้ผมนั้นสะเทือนใจเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะอย่างหนักเลยก็ว่าได้แต่ที่เลื่อนหาอยู่นี้กำลังจะเลื่อนหาข่าวครับท่าน
โดยราชทัณฑ์เผยอาการล่าสุดเพนกวินขาทั้งสองข้างอ่อนแรงร่างกายอ่อนเพลียโดยทำการอดอาหารมาเป็นเวลาเนิ่นนานกันเลยทีเดียวนั้นและทางด้านพระพยอมก็ได้ออกมาขอบิณฑบาตชีวิตกันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่รวบรวมมาแถลงเบื้องต้นให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันก่อนครับท่านผู้ฟังที่เคารพโดยหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเดี๋ยวผมจะรีบจะมาจัดแจงแถลงข่าวอีกครั้งโดยหากคลิปยาวไปกว่านี้นั้นเดี๋ยวท่านจะเบื่อเอาหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน